ส่วนพรรคประชาธิปัตย์วันนี้หัวหน้าพรรคนำลูกทีมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครเขตพิบูลพัฒนาหลังกระทรวงการคลังเพื่อหาเสียงช่วยนายธนาธีระวานิชผู้สมัครเขต6พญาไทดินแดงทักทายประชาชนในตลาดยังคงเป็นรูปแบบการหาเสียงที่ใช้ได้ตลอดการค่ะเมื่อต้องพบปะกับประชาชนพร้อมทั้งชูนโยบายเดินหน้าต่อไปวาระประชาชนท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด